สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกไฟล์ preset ครับ preset ที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะก็จะเป็น preset เสียงครับ preset เสียงเนี่ยจะเป็นเสียงแบบเสียงเอเลี่ยนแบบแนวใน TikTok ที่ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะแบบจะเป็นเสียงเอเลี่ยนแบบใน TikTok ที่เขาฮิตๆกันในช่วงก่อนหน้านี้นะแต่ในคลิปนี้นะจะเป็นไฟล์ preset เลยนะ preset เนี่ยก็คือแค่ลากวางเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงเอเลี่ยนแบบอยู่ในนั้นเพื่อนๆไม่ร้องแบบตบแกะแข็งคาร์งหรืออะไรนะแค่เล่าวางอยู่ในเดือดสอนมาใช้งานเลยนะแล้วก็ในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ไฟล์ preset ตัวนี้นะก็ไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลเวอร์เติร์ดโซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนนะก็คือไฟล์นี้นะแล้วก็คลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยนะส่วนรหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาใส่ได้เลยแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาในนี้แล้วก็เข้ามาที่ preset ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น preset ใช่ไหม Alien Voice แล้วก็ให้เพื่อนๆไป import จากในโปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับให้เพื่อนๆมาที่แท็บ Effect ตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกขวาตรงนี้ได้เลยนะคลิกขวาตรง preset เนี่ยแล้วก็ import preset เลยนะกดเข้าไปเลยนะพอขึ้นมาตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆหาโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะก็คือจะเป็นไฟล์นี้นะแล้วก็กด open ได้เลยนะแล้วเราก็กดเปิดตรง preset ตรงนี้ลงมาแล้วก็นี่ครับจะมีเขียนว่า Alien Voice by Long Life นี่นะเปิดลงมานะจะมี preset ตัวนี้ตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงปกติให้เพื่อนๆดูก่อนละกันก็จะเป็นเสียงอันนี้ลองเพลย์ดูนะก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับในคลิปนี้นะผมจะสอนแบบวิธีที่แบบง่ายมากๆคือแค่เพื่อนๆกดตามผมแล้วกันนะเสียงจะเป็นประมาณนี้นะก็วิธีการใช้งานสำหรับ preset นะ preset มันก็คือแค่ลากวางแค่นั้นแหละมันก็ใช้งานได้ก็คือลองลากลงมาดูปึ๊บมาใส่ปึ๊บลองเพลย์ดูก็มาที่โปรแกรมพิมพ์เนี่ยโปรนะครับในคลิปนี้นะผมจะสอนแบบวิธีที่แบบง่ายมากๆเป็นไงง่ายมากๆจริงๆแค่ลากวางเองนะลองเพลงอีกทีก็มาที่โปรแกรมพิมพ์เนี่ยโปรนะครับในคลิปนี้นะผมจะสอนก็เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะใครยังไม่ใช้เนี่ยก็ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในเครื่องในโปรแกรมก่อนได้เลยนะแล้วเราก็ import มาไว้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากใช้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็แค่ลากลงมาวางในไทม์ไลน์ของเราแค่นั้นเองนะลองดูนะนะผมก็จะมีโค้ดเหรอก็คือเป็นแบบค่าต่างๆเติมเสียงปกติให้เพื่อนๆก็ประมาณนี้ง่ายมากง่ายกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำสอนเพราะมันเป็น preset ใช่ไหมมันไม่ต้องมานั่งเซตค่าอะไรแค่นั้นแหละนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้อะไรเนี่ยหรืออยากให้ผมทำไฟล์อะไรมาแจกไฟล์เทมเพลตไฟล์อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำได้เนี่ยถ้าเกิดผมพอจะทำได้นะผมก็จะพยายามทำมาแจกเพื่อนๆอีกในอนาคตแล้วกันนะส่วนในคลิปนี้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ